คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีนตัวหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันค่อนข้างมากบนโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับกล่องก็จะเป็นสีฟ้าๆขาวๆนะครับ คือจากที่ทีมงานของเราไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมาต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทางบริษัทเองเขามีการขึ้นทะเบียนกับทางอย.ถูกต้องตามข้อกฎหมายข้อบ่งชี้แล้วก็เรื่องของสรรพคุณที่เขาปรากฏอยู่บนกล่องผมจะอ่านตามที่อย.ระบุไว้เลยนะครับคือสรรพคุณที่อนุมัติตามความรู้แพทย์แผนจีนก็คือช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกและเจ็บคอนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมครับคือแก้อาการไข้หวัดใหญ่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัวอันนี้คือสรรพคุณที่เขาปรากฏอยู่บนฉลากนะครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาพอมีโควิด-19คนก็มีการพูดถึงกันเยอะนะครับว่ายาตัวนี้น่าจะสามารถใช้ในการต้านเชื้อโควิด-19ได้เท่าที่ดูข้อมูลในเน็ตเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็จะเขียนบอกว่ากินไว้ก่อนถ้าเกิดว่ายังไม่ป่วยกินดักได้หรือถ้าหากว่าป่วยแล้วก็สามารถกินเพื่อที่จะบรรเทาอาการหรือว่ารักษาได้เรื่องนี้แน่นอนว่าจะต้องหาคำตอบกันนะครับว่ายาเองก็มีสรรพคุณในมุมนึงแต่จะช่วยป้องกันหรือว่ารักษาโควิดได้จริงหรือไม่อย่างไรนั้นเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์ภารดีแสงวัฒนกุลนะครับเป็นอาจารย์แพทย์แผนจีนวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด19รักษาโควิด19หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด-19 ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยาเนี้ยประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับเนี้ยมีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ริดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยาเนี้ยนอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอาการของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่ง
จะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่เมื่อผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซึ่งที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาเนี่ยให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในจีนมีการเลือกใช้ที่ซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้หามาทานเองนะคะควรที่จะปรึกษาแพทย์แผนจีนครับมันมีผลข้างเคียงของยาไหมครับแล้วจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าดูเหมือนว่ายาตัวนี้เนี่ยจะต้องให้คุณหมอเป็นผู้สั่งจ่ายมันไม่ใช่สามารถหาซื้อด้วยได้ทั่วไปเหมือนกับยาสามัญประจำบ้านใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าบนโลกออนไลน์ก็ขายกันค่อนข้างเยอะนะฮะยาชนิดนี้ครับคุณหมอค่ะผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาและสถานพยาบาลเท่านั้นนะคะครับการที่ได้อนุมัติแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการเลือกใช้ตัวยาตำรับนี้จะต้องผ่านการวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนนะคะที่จะสามารถทำให้ผู้ใช้เนี่ยมีการปลอดภัยที่ใช้สูงนะคะซึ่งโดยกฎหมายแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้ขายผ่านทางสื่อออนไลน์นะคะซึ่งผู้บริโภคเนี่ยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการลักลอบขายทางสื่อออนไลน์นะคะก็อาจจะเสี่ยงได้รับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอมและไม่ได้คุณภาพนะคะแล้วก็ได้รับสมุนไพรปลอมเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทราบได้เลยนะคะว่าส่วนประกอบข้างในเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งโรคโควิด-19เนี่ยเป็นโรคอุบัติใหม่และมีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆนะคะหลายประเทศเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการค้นหายาที่ใช้ในการรักษาและวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันนะคะซึ่งต้องใช้เวลาในการทดลองคิดค้นและทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นการจะใช้ยาอะไรก็ตามนะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็สำหรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าซื้อเนี่ยนอกจากที่จะปรึกษาแพทย์แผนจีนที่จะสามารถแจ้งข้อควรระวังได้แล้วเนี่ยข้างของผลิตภัณฑ์หรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับแล้วตามวันนี้ขอบพระคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาแผนจีนชนิดนี้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้ไว้มีโอกาสหน้าทางรายการจะติดต่อไปขอความรู้ใหม่นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะฮะอาจารย์พรดีแสงวัฒนกุลนะครับอาจารย์แพทย์แผนจีนวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้บอกเตือนแล้วเห็นไหมทุกอันเห็นไหมฮะอาจารย์ยังบอกเลยว่าไม่ว่าจะอยู่ยาอะไรก็ตามโดยเฉพาะยาที่เป็นยาต้องใช้เขาเรียกว่าตำรับเนี่ยคือเราจะมากินเยอะๆอัดกินแค่อันนี้กินแค่นี้ไม่ได้เขาต้องทำเป็นตำรับแล้วก็ต้องกินภายใต้การดูแลของคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นด้วยครับไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านนะครับเหมือนยาลดไข้บรรเทาอาการปวดทั่วไปที่จะสามารถซื้อมาและใช้เองได้ที่บ้านนะครับเป็นยาที่ใช้รักษาจริงแล้วมีการปรากฏข้อมูลนี้ในประเทศจีนที่มีการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19ในอาการที่ไม่รุนแรงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอย่างที่บอกไปนะครับว่าพอไปดูข้อมูลที่ระบุในอย.ของไทยเองก็มีการระบุในเรื่องของการแก้อาการจากไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็อาการต่าง
างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นอาการไอหรือว่าอาการมีเสมหะต่างๆและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข้อควรระวังที่สำคัญก็คือคนที่มีโรคประจำตัวครับไขมันความดันเบาหวานต่างๆก่อนที่จะกินยาตัวนี้จะต้องปรึกษาคุณหมอให้คุณหมอวินิจฉัยก่อนว่าจะยาตัวนี้ได้หรือไม่นะครับเอาล่ะครับนั่นก็คือเรื่องของยาที่เรานำมาฝากกันในช่วงรู้เท่ารู้ทันครับ